วช้างเลี้ยวแล้วโอ้ช้างจะควิดช้างควิดควายแล้วไปแล้วไปแล้วไกลแล้วครับลีโอดึงแล้วช้างลีโอดึงแล้วครับสวัสดีครับขอสวัสดีเด็กๆที่กำลังดูพวกเราอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำการแข่งขันครับเป็นการแข่งขันอะไรดีนะวิ่งจะเรียกวิ่งช้างก็ไม่ได้วิ่งควายก็ไม่ได้เอาวิ่งทั้งสองอย่างรวมกันครับวันนี้ไม่ใช่แล้วเกิดเรียกวิ่งช้างวิ่งควายครับอ้าวโอเคเลยใช้ชื่อนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะมาทำการครับจับควายและช้างมาวิ่งแข่งกันครับอ้าวมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับมาเลยมาแล้วครับมาแล้วทั้งควายและช้างครับเดี๋ยวเราจะมาทำการแข่งขันกันครับจะเป็นประเพณีหรือเปล่าไม่รู้ประเพณีวิ่งควายเขามีแล้วครับแต่อันนี้เราจะเอาควายมาแข่งกับช้างครับอ้าวโอ้อ้าวลีโอโชว์เสียงหน่อยมีควายด้วยพอเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวท่านหมดอ้าวมาเลยครับมาทำการแข่งขันกันดีกว่าอ้าวมาดูสิครับว่าสัตว์เลี้ยงของใครนะครับจะวิ่งได้เร็วกันอ้าวพร้อมไปประจำที่เลยครับตอนนี้นะครับเรามาพร้อมกันที่สนามแข่งแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสัตว์เลี้ยงของทั้งสองคนนี้ใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันลีโอพร้อมไหมทิกเกอร์พร้อมไหมครับพร้อมครับเด็กๆนะครับที่ดูอยู่นะครับอย่าลืมกดถูกใจและพิมพ์คอมเมนต์นะครับให้กำลังใจเชียร์ใครก็คอมเมนต์เอาไว้ด้วยนะครับอ้าวพร้อมเดี๋ยวพ่อนับ3 2 1แล้วปล่อยได้เลย3 2 1ไปมาแล้วครับอ้าวของลีโอวิ่งไปของลีโอไปไหนแล้วครับของลีโอไปไหนของลีโอเลี้ยวอย่างเดียวติ๊กเกอร์มาแล้วเย้ติ๊กเกอร์ชนะแล้วครับในรอบแรกครับเอาใหม่อีกรอบหนึ่งรอบที่สองพร้อมหรือยังครับติ๊กเกอร์พร้อมไหมพร้อม3 2 1ไปโอ้ช้างออกตัวก่อนแล้วครับช้างออกตัวก่อนช้างเขาจะเลี้ยวก่อนช้างเลี้ยวเลยครับช้างเลี้ยวแล้วโอ้ยช้างจะควิดช้างควิดควายแล้วครับเด็กๆโอ้ยช้างควิดแล้วครับช้างควิดช้างควิดช้างเอางาควิดควายแล้วเอามาอีกรอบนะครับรอบที่3ครับรอบสุดท้ายทิกเกอร์ชนะไปทั้งหมด2รอบแล้วครับรอบที่3พร้อม3 2 1ไปช้างของลีโอมันเดินเบี้ยวครับตอนนี้เอาแล้วช้างจะควิดควายครับเอาควายแล้วครับควายทิกเกอร์มาแล้วโอ้ทิกเกอร์ชนะแล้วครับเย้ทิกเกอร์ชนะอีกแล้วครับรอบที่3สรุปผลการแข่งขันครับสัตว์เลี้ยงของทิกเกอร์นะครับเจ้าทุยน้อยครับเท่าทุยเข้าเส้นชัยทั้งหมด3ครั้งนะครับเย้ตบมือหน่อยเย้ลีโอไม่ชนะเลยช้างของลีโอนะครับไม่ชนะทิกเกอร์เลยเมื่อกี้นี่ครับลีโอยังสงสัยอยู่ลีโอแพ้ทั้งหมด3รอบเลยครับการวิ่งแข่งลีโอบอกท้าชนดีกว่าเผื่อจะได้เปรียบครับเพราะช้างตัวใหญ่กว่าทิกเกอร์พร้อมไหมครับทิกเกอร์จะสู้ได้ไหมเนี่ยมาลีโอต้องชนะบ้างนะ3 2 1เปิดเครื่องสนุกดีครับเด็กๆครับการแข่งขันเอาวะสู้กันครับเชียร์กันใหญ่ครับเอาเลยเชียร์น้ำเงินเอาใหม่เร็วชนเข้าหันหน้าชนกันเอาแล้วช้างชนแล้วครับทิกเกอร์โดนชนแล้วโอ้ลีโอรอบที่สองมาสู้กันใหม่ดูเต้ใครจะดันชนะครับเอาแล้วเอาใหม่จับใหม่เอาแล้วทิกเกอร์เสียบเรียบแล้วทิกเกอร์จะล้มแล้วยาโอ้ยล้มไหมครับล้มไหมไม่ล้มครับเอาใหม่
เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงครับอีกรอบนึงชนกันแล้วครับตอนนี้ชนกันแล้วไปแล้วลีโอดันแล้วครับลีโอดันแล้วลีโอดันดันโอ้ยทิกเกอร์วิ่งหนีทันทิกเกอร์วิ่งหนีทันครับเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้นี้ครับเด็กๆเราทำการชนช้างกับควายไปแล้วครับเดี๋ยวมาคราวนี้ครับจะเป็นการแข่งชักเขย่อครับมาดูซิใครจะเป็นจอมพลังครับแต่พอเลยนะครับดูตรงนี้พอว่าควายมันตัวใหญ่กว่าช้างนะครับตรงนี้อ้าวลีโอสู้ไหวไหมลูกน่าจะไหวอ้าวทิกเกอร์สู้ไหวไหมครับอ้าวเดี๋ยวพ่อนับนะครับเมื่อกี้ในเกมแรกนะครับทิกเกอร์วิ่งเร็วกว่านะครับแล้วก็ส่วนในเกมที่2ครับลีโอแข็งแรงกว่าลีโอชนควายล้มครับอ้าวมาพร้อมในเกมที่3ครับดูซิใครจะชนะครับอันนี้ตัดสินแล้วนะพร้อม3 2 1เปิดเครื่องอ้าวตอนนี้ครับสัตว์เลี้ยงของทิกเกอร์นะครับเจ้าควายน้อยครับจะสู้ไหวหรือเปล่าครับไปแล้วไปแล้วไกลแล้วครับลีโอดึงแล้วช้างลีโอดึงแล้วครับทิกเกอร์สู้เขาหน่อยทิกเกอร์สู้เขาหน่อยทิกเกอร์สู้หน่อยไปแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตอนนี้ครับช้างของลีโอครับไกลแล้วครับไกลแล้วไกลแล้วเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวทิกเกอร์เชียร์หน่อยทิกเกอร์เชียร์หน่อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวไปแล้วไปแล้วครับเริ่มบิดแล้วครับตอนนี้เอากรรมการว่าไงครับกรรมการว่าไงครับโอเคโอเคครับกรรมการพอครับสำหรับของเล่นชิ้นนี้นะครับเด็กๆพอเล่ต้องขอบอกว่าสนุกมากๆเลยครับทั้งลุ้นทั้งเชียร์นะครับใช่มีเสียงด้วยแล้วก็วิ่งได้เร็วทั้งคู่เลยนะครับเอามาแข่งกันถือว่าเป็นของเล่นที่สุดยอดมากๆเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกครับระหว่างการแข่งขันระหว่างโอลาฟครับโอลาฟก็คือเจ้าควายนะครับแล้วก็เจ้าสิงครับเป็นช้างนะครับของลีโอเร็วทั้งคู่นะครับแต่ของทิกเกอร์เร็วกว่านะครับส่วนของลีโอมันคอยจะเลี้ยวก่อนมันเลยเสียเวลาครับเด็กๆครับช่องของเรานะครับทิกเกอร์โชว์มีของเล่นสนุกๆนะครับเอามารีวิวให้เด็กได้ดูกันทุกวันเลยนะครับและถ้าเด็กๆนะครับไม่อยากพลาดนะครับต้องทำยังไงครับลีโอเพียงกดติดตามและกดกระดิ่งครับใช่แล้วครับอย่าลืมถ้าเด็กๆนะครับกดติดตามเอาไว้แล้วนะครับก็ต้องกดตุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพราะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำคัญเลยนะครับสุดท้ายนี้ขอกำลังใจนิดนึงครับทิกเกอร์ต้องทำยังไงครับถ้าอยากได้กำลังใจจากเพื่อนๆครับใช่แล้วครับพวกเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปสนุกๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับลาไปก่อนเลยบ๊ายบายมาแข่งกันต่อ